เขาให้แล้วทำมาหากินอะไรกันน่ะพวกคุณมีเงินเดือนนะบอกผู้ว่าบอกนายกไม่ใช่มาพวกผมทำมาหายังไงครับอะไรส่งรถส่งบ้านค่าน้ำค่าไฟคุณมีเงินเดือนถูกไหมครับมีเงินเดือนไหมก็มาเดือนแล้วว่าเดือนแล้วทำไงครับเดือนแล้วเจ้าของร้านเขาไปอยู่สารวัตรอยู่บ้านนู้นเดี๋ยวคุณคุยกับเขาเดี๋ยวเรียกเขาคุยเลยเขาอยู่บ้านนู้นคุณคุยกับเขาเองพี่ไม่ใช่เจ้าของร้านนั่งในร้านนะพี่นะก็เขาให้แล้วทำมาหากินอะไรกันน่ะพวกคุณมีเงินเดือนนะบอกผู้ว่าบอกนายกไม่ใช่มาพวกผมทำมาหากินเป็นวันปฏิบัติตามคำสั่งไม่ครับตอนนี้ไม่มีใครปฏิบัติตามนะทำมาหายังไงครับอะไรส่งรถส่งบ้านค่าน้ำค่าไฟคุณมีเงินเดือนถูกไหมครับรถคุณขับคุณก็ขับรถหลวงน้ำมันก็น้ำมันหลวงไปบอกผมบอกเนี่ยแหละไปตรวจสอบได้เลยต่อ06ไม่ใช่น้ำมันไม่ใช่รถหลวงครับต่อ06ใช่แกอยู่วัดพระไหนครับรู้จักดีผมรู้จักทุกคนแหละไปสอบถามได้เลยสอบถามหัวหน้าผมก็ได้ไม่ติดอ่ะแต่คุณมีเงินเดือนไหมผมก็มาเตือนแล้วว่าเตือนแล้วทำไงครับเจ้าอะไรกินครับไม่ใช่มีคนแจ้งอ่ะพี่เข้าใจไหมแจ้งก็แจ้งครับก็แจ้งแหละเพราะว่าทุกคนมันไม่ให้นั่งกินหมดไม่นั่งกินก็เป็นคำสั่งครับคำสั่งแล้วคุณไม่ฟังคนอื่นมั่งเหรอครับพี่นอนกินไปเลยก็ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเราประสานกับผู้กำกับได้คุณประสานไปเลยครับยันผู้ว่าผู้กำกับผู้อะไรพิจารณาดูมั่งนะจริงๆอ่ะก็ขอสั่งให้ผมมาทำตามผมก็ทำตามหน้าที่คุณก็ปฏิบัติไปคุณก็มาเตือนไปแต่ห้ามไม่ได้หรอกครับคนต้องทำมาหากินเนาะต้องกินเนี่ยทุกคนก็กินข้าวกันหมดแล้วพี่เขาให้ซื้อได้เขาขอให้ขายได้เขาไปกินที่ไหนแล้วเขาไปกินที่ไหนกินตรงไหนครับเขาซื้อไปกินนะกินตรงไหนครับสาวสอนนั่งกินได้เลยเพราะเดี๋ยวเขาติดต่อเองไม่ว่าผู้ว่าหรือนายอำเภอสาวอยู่บ้านนู้นพันตำรวจกินอย่าเลยถ้าไม่นั่งกินก็นอนกินเลยพี่น้องยืนกินก็ไม่เป็นไรครับคุณทำตามหน้าที่ผมก็ทำตามหน้าที่ทำมาหากินเนาะไม่มีใครอยากจะทะเลาะกับคุณหรอกเดี๋ยวให้ทางอำเภอมาดำเนินการแล้วกันจะทางไหนก็มาเถอะครับเนาะมีเงินเดือนก็สบายไปนะขอบคุณมากโชคดีปฏิบัติตามหน้าที่นั่งกินแล้วไปกับมันนอนกินเนาะมาก็ดีแล้วอ่ะจะได้รู้